ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่มื้อนี้มื้อสบายสบายครับแต่บ่แม่นสบายหรอกครับเป็นอาหารที่ยากพอสมควรเมื่อยขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอขอบคุณหลายๆพรรคพวกขอขอบคุณหลายๆแฟนพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ที่ติดตามพ่อใหญ่อ้วนทางแฟนเพจทาง YouTube นะครับหรือว่าทาง LINE หรือว่าทางInstagram อย่างต่างๆล่ะครับขอขอบคุณหลายๆบ่ว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเฮาพ่อแม่พี่น้องทางต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องหลายๆคนนั่นล่ะครับแฟนพ่อใหญ่อ้วนนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆมื้อนี้พ่อใหญ่อ้วนก็สิมาเฮ็ดกับเขาคือเก่าแต่ว่านี่เป็นอาหารที่เขาสั่งดอกครับเสียวไปให้มื้ออื่นนะครับมื้ออื่นเราเป็นรองสารวัตรอยู่นครนายกก็สั่งมานะครับก็เลยสิเฮ็ดไปฝากเล่าเฮ็ดไปให้เล่านะครับอันนี้เป็นปลาซับปลาแดกบองบ้านเฮานี่แหละครับสิเฮ็ดไปให้เล่าสำหรับปลาแดกบองสูตรนี้เราว่าให้เฮ็ดสูตรนี้เด้อว่าสั่งก็สิเฮ็ดตามที่ลูกค้าเพิ่นสั่งมาเนาะก็มีนี่ตะไคร้หอกระเทียมหอมแดงนะครับแล้วก็ปลาแดกครับนี่ครับปลาแดกปลาแดกกับปลาแดกที่เซียนที่สิเซียนเฮ็ดแล้วล่ะครับเป็นแล้วก็ได้เอามากิน2รอบแล้วเนี่ยเนี่ยที่เซียนเบิ่งเด้อนี่ปลาแดกเจ้าที่เจ้าเฮ็ดงวดนั้นนะครับเป็นแล้วเอามาเฮ็ดแล้วกระซับครับเอาปลาแดกนี่แหละไปซับไปซับให้ดีดีๆเนี่ยครับซับแล้วเรียบร้อยต่อไปก็มีนี่ครับใบบักเวอร์นี่ครับบักเวอร์นี่ครับนี่ข้างล่างเป็นใบบักกูดนี่ครับบักกูดกับบักเวอร์ผสมกันเนาะมันจะสีหอมครับเอาผงนัวนิดหน่อยแล้วก็พริกป่นนะครับมีแค่นี้ครับที่นี่ขั้นตอนในการเฮ็ดก็บ่มีหยังยากดอกครับก็ตำนี่แหละครับตำซะก่อนบัดนี้นี่ครับตะไคร้ครับใส่กระเทียมใส่ตะไคร้กระเทียมตะกะหอมแดงครับใส่ลงไปอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ใดมักนะครับบางคนก็ใส่ข้าวบางคนก็ขั่วบางคนก็หยังก็แล้วแต่สูตรไผสูตรใดก็ตามเด้อบ่มีหยังถือหยังผิดบ่ยิ่งวนเทียดจังซี่ตามคำสั่งของลูกค้านะครับนี่แหละครับตำตำให้แล้วครับตำให้ละเอียดเครื่องบดก็มีด้วยครับแต่ว่ามันบ่ได้ตำก็เลยบ่บดพันบดพันบ่ได้ตำนี่ล่ะไปอ้วนก็เลยตำเอาดีกว่ามันจังบ่ได้บดตำให้แรกๆครับตำให้แรกๆบ่มีหยังยากเดี๋ยวพ่อใหญ่อ้วนมาดีก็สิขอตำซะก่อนเด้อครับเด้อยังมาเจอกับพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับเนี่ยครับพี่น้องหลังจากเอาไปตำสักพักนึงมันก็ละเอียดแล้วตำนี่แหละครับเอาใส่ครับมานี่เอาประแดกใส่เนี่ยที่เตรียมไว้เนาะใส่ลงไปตำให้เข้ากันครับใส่เลยครับมันจะได้เข้ากันพริกครับพริกเดี๋ยวก่อนใส่ชูรสจังหน่อยครับก็ต้องใส่หลายนะครับนิดเดียวกับพ่อเดี๋ยวพริกนี่เบิ่งอีกเกลือด้วยครับเนาะเรียกว่าพอเผ็ดยังต้องเติมมีเรื่องแดงแน่เลยครับมันจะเสียThank you.
ที่มึงจะน้อยลงโอ้เด็ดขาดว่าได้เผ็ดเท่าไหร่บัดนี้คือสิพ่ออยู่หรอครับเผ็ดแค่นี้หรอพ่อดีไปยวนมาเอาน้ำประแดกซื้อหรอครับเงียบๆไปแต่เอาน้ำประแดกใส่จังหน่อยเนี่ยไม่เหนียวคนเด็ดง่ายๆที่ครับเด็ดง่ายว่าหักเสียบอยู่ที่ประแดกนะครับประแดกประแดกกับประแดกเฮ็ดเองมีอย่างหลายวัสดุวัตถุส่วนผสมก็ดีมีสี่หลักง่ายสิตักใส่ถ้วยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวนะครับพ่อให้กวนไปเอาถ้วยเอาจานนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเรียบร้อยครับประแดกบองสูตรพ่อให้กวนคนผู้หายขี่โผใหญ่เป็นไดพี่น้องเป็นตะกินบ่ครับบัดนี้หลังจากแล้วแล้วขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพ่อให้กวนคนผู้หายขี่โผใหญ่แล้วๆพ่อยายวนก็สิแพ็คใส่กองสะดอกแพ็คใส่กองไปให้ล่องสลวัดเพิ่นกับหมู่เดียวกันนี่นะครับสั่งอยากกินบ่ซั่นอ้าวอยากกินก็พอดีครับที่ได้ไปพ่อไปเจอกันก็เดี๋ยวไปฝากเรานําขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพ่อยายวนคนผู้หายขี่โผใหญ่จังไดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อยายวนแน่ขอขอบคุณหลายๆสําหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ